สังเกตเลยนะครับเวลาพูดเนี่ยผมจะไม่รู้สึกกัดปากกัดแก้มกระชับนะครับแต่ว่าไม่รู้สึกกัดปากสัดแก้มแล้วรู้สึกใส่สบายสวมลงไปไม่หนีบเหมือน2ใบก่อนหน้านี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวกันเลยครับต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้พอดีมีหมวกใหม่เข้ามาผมก็เคยลัดคิวหมวกรุ่นนั้นไปให้เป็นหมวกอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอะไรครับซึ่งหมวกอะไรเนี่ยจริงๆไม่ได้เข้ามานานมากแล้วนะครับวันนี้มีหมวกลายใหม่เข้ามาผมก็ต้องรีบลัดคิวมาทำคลิปรีวิวให้เลยนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับของตัวอะไร RX7V นะครับผมก็เป็นลายอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูลายด้วยกันผมบอกเลยว่าลายนี้หลายคนรอคอยกันมานานแสนนานมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกกว่าจะเข้านะครับซึ่งตอนนี้มาอยู่ในมือผมแล้วนะครับสดๆร้อนๆเพิ่งลงจากรถเมื่อช่วงบ่ายนี่เองนะครับผมทำไมต้องผูกแน่นขนาดนี้เนี่ยถุงของอารายนะครับก็เป็นสีออกเขียวขี้ม้าอ่อนๆ นะครับสวยมีความลักชัวรี่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็เขียนว่าอารายนะครับ Special Racing Speciality นะครับก็คือหมวกที่ Special จริงๆใบนี้ก็คือ Nikki Reset ครับผมหลายคนนี่ทำไมถึงเรียก Nikki Reset เพราะว่าตรงนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มเหมือนปุ่ม Push Reset นะครับเขียนว่า Reset and Push Harder นะครับก็คือเป็นการ Reset เล่าประวัติของหมวกใบนี้นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือ Nikki Hayden เนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2014นะครับ2013ตอนนั้น Nikki Hayden ยังอยู่ทีม Ducati นะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นทีมเมทกับวาเลนติโนรอสซี่ก็คือตอนช่วงนั้นน่ะดูคติเป็นรถที่ขี่ยากมากๆนะครับซึ่งนิกกี้ไปก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จรวมถึงรอสซี่ด้วยนะครับก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เลยนะครับผมจากนั้นมาเขาก็คัมแบ็กมาที่ Honda นะครับก็จริงๆเป็นชื่อทีมอะไรสักอย่างนึงแต่ไม่ใช่ทีม Honda Factory นะครับคือเป็น Honda ทีมรองนั่นแหละก็คือก่อนหน้านี้นิกกี้เขาเคยได้แชมป์1สมัยครับกับ Honda ก็คือตอนนี้เขาก็เลยอยากจะคัมแบ็กกลับมาเซ็นสัญญากับทางใช้รถ Honda เหมือนเดิมนะครับเขาก็เลยสร้างหมวกใบนี้ขึ้นมานะครับตอนที่เป็นเทสวาเลนเซียหรือเปล่าผมไม่แน่ใจช่วงปลายปีนะครับเขามีเทสก็คือเขาให้ทาง Starline นี่คนออกแบบประจำของ Nikki Hayden เนี่ย Starline เนี่ยออกแบบหมวกใบหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ใส่ความหมายเข้าไปว่าเขาต้องการที่จะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับคือเขาไม่ประสบความสำเร็จที่ดูคติแล้วเนี่ยเขาก็เลยรีเซ็ตเพื่อมาอยู่ที่ Honda แล้วก็ Push Harder คือพยายามให้มากขึ้นนะครับผมก็คือเป็นที่มาของหมวกใบนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นเบอร์ของเขานะครับ69ซ้ายขวานะครับแล้วก็มีดาวนะครับผมด้านหลังก็เป็นโลโก้ Nikki Hayden สีเงินเห็นไหมครับนี่ก็สวยเรียบๆครับหลักๆ ก็คือด้านบนนี่แหละนี่เป็นรูปรีเซ็ตนะครับผมหมวกใบนี้เป็นรุ่น RX7V มีนิดนึงกิมมิคของเขา Nikki เนี่ยเขาเป็นคนอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยเขาจะบ้าทหารบ้ามิลิเตอรี่มากเขาก็จะมีแบบเหมือนแบบลายคาโม่เนี่ยลายพรางนะแทรกอยู่ตามขอบดำๆนิดนึงเนี่ยจริงๆให้ดูไกลๆมันก็คือสีดำธรรมดาแต่ถ้าเข้ามาดูใกล้ๆก็มีลายคาโม่แท้นะครับตามแบบฉบับของ Nikki นะครับตัวสีแดงเนี่ยมันจะเป็นแดงอมส้มสะท้อนแสงนิดนึงนะครับไม่ได้เรืองแสงนะสะท้อนแสงก็คือมีความแบบจับตาถ้าอยู่บนท้องถนนนะครับสีของหมวกอะไรถ้าเป็นสีออกแดงๆเนี่ยจะเป็นสีออกส้มๆหมดนะครับซึ่งมันก็จะดึงดูดสายตาแล้วก็ดูว้าวมากๆนะครับสีตัวนี้เป็นสีด้านนะครับหลายคนกังวลกับสีด้านผมบอกเลยว่าสีด้านตัวจริงอะครับตั้งแต่ที่ออกจากกล่องมาสวยทุกใบนะครับหลังจากนั้นก็คือขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของเรานะครับก็พยายามเช็ดใช้ผ้านะครับผ้านุ่มๆชุบน้ำเช็ดบ่อยๆนะครับรักษาสีของมันนะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ไปเคลือบแก้วไว้ก็ได้นะครับพวกเคลือบแก้วมันก็จะช่วยเรื่องของสีหมองสีเหลืองนะครับแล้วก็สีที่มันซีดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถามว่าหมวกอะไรเนี่ยถ้าใช้เป็นนานๆซีดไหมมันต้องนานมากจริงๆเพราะสีอะไรค่อนข้างดีนะครับแต่มีโอกาสที่จะซีดถ้าเราไม่ได้แบบดูแลมันมากนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมใช้มาเนี่ย 3-4 ปีไม่ได้มีซีดอะไรขนาดนั้นนะครับตัวนี้หมวกใบนี้นะครับ RX7V นะครับเป็นหมวกตัวท็อปนะครับวัสดุเป็นซุปเปอร์ไฟเบอร์กลาสนะครับจริงๆผมเรียกเป็นย่อๆให้นะครับจริงๆทางชื่อทางการของเขาเนี่ยจะมีอะไร PBLECE อะไรยาวมากนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมของชั้นไฟเบอร์มากกว่า10กว่าชั้นนะครับแล้วก็ลงด้วยเรซินต่างๆแล้วก็มีชั้นคาร์บอนเน็ตนะครับเหมือนที่ว่า
เสริมความแข็งแรงของตัวชั้นไฟเบอร์นะครับจะเป็นเส้นคาร์บอนทอกันเป็นเหมือนคล้ายๆกับวางเส้นเหล็กเส้นบนเวลาเราทำถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็คือมีความแข็งแรงค่อนข้างมากนะครับด้วยความที่ว่าเขาใช้ไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าหมวกของเขาเนี่ยถือว่าเบาแต่จริงๆน้ำหนักนะครับไซส์ M ในมือผมเนี่ยจะอยู่ประมาณ1560กรัม1560กรัมนะครับซึ่งถามว่าเขาบอกว่าทำไมเบาจริงๆมันก็ดูไม่ได้เบาอะไรนะครับซึ่งถ้าเทียบกับหมวกยี่ห้ออื่นนะครับที่ใช้ไฟเบอร์แค่ 5-6 ชั้นหมวกอะไรใช้10กว่าชั้นเนี่ยได้เบาขนาด 1.5 กิโลเนี่ยถือว่าเบามากแล้วนะครับแล้วก็ด้วยออกการออกแบบดีไซน์ของอะไรเนี่ย R75 เนี่ยก็คือกลมเกลี้ยงแข็งแรงเนี่ยตัวหมวกเนี่ยเขาจะมีการถ่วงน้ำหนักที่อยู่ตรงกลางคอพอดีทำให้เวลาเราใส่เนี่ยเวลาถือเนี่ยอาจจะรู้สึกหนักนิดนึงแต่ว่าเราพอเราใส่ไปจริงๆเนี่ยมันไม่มีความหนักเลยนะครับมันค่อนข้างรู้สึกไม่เหวี่ยงไม่เบาไม่ถ่วงนะครับใส่สบายนะครับนี่คือเป็นเหตุผลที่ทำไมอารายถึงเป็นหมวกที่ยังขายดีมากที่สุดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมอันนี้ก็พูดถึงวัสดุแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงจุดเด่นของอะไรอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ R75 นะครับก็คือเขามีการออกแบบให้หมวกเนี่ยมันกลมให้มันเหมือนลูกบอล นะครับแล้วก็มีความแข็งเนื่องจากวัสดุแข็งมากๆนะครับแล้วก็เขาจะเชื่อในเรื่องของการฉลับนะครับผมอธิบายอย่างนี้เขาเชื่อว่าการรับแรงตรงๆไม่ดีเขาต้องมีการฉลับก็คือการที่จะฉลับได้เนี่ยหมวกมันต้องมีความแข็งมากๆซึ่งเป็นข้อดีของวัสดุที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วคือซูเปอร์ไฟเบอร์กลาสนะครับก็คือกระแทกมามันต้องสะท้อนเหมือนฉลับชุบชุบอย่างเงี้ยเพื่อให้แรงมันไม่เข้าไปที่หมวกโดยตรงอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของอะไรนะครับผมต่อมานะครับเรื่องของช่องลมหมวกอะไรเป็นหมวกที่ระบายอากาศได้ค่อนข้างดีมากๆเลยก็จะมีช่องลมเข้าทั้งหมดให้ทายว่ากี่ช่องนะครับถ้าเป็นหมวกยี่ห้ออื่นมันก็อย่างแม้ก็มี1 2 3ปาก3ช่องนะครับอะไรมีทั้งหมดเขาว่า7หรือเปล่าานับก่อน1ช่องนะครับ2ช่องนะครับตรงนี้อีก1ช่องเป็น3นะครับเฉพาะข้างบนเนี่ยปาไป3ช่องแล้ว3ช่องมีตรงหน้าผากอีก2ช่องตรงนี้เป็น5นะครับหน้าผากนี้ไปเข้าไปตรงไหนเข้าไปตรงใต้หมวกตรงนี้เห็นไหมมันจะมีช่องลมนะครับก็คือลมเนี่ยมันจะเข้าตรงนี้1แล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยเข้าไปทั้งหมด5ช่องตรงปากอีก1ห้องไอ้1ช่องเป็น6นะครับตรงปากเนี่ยสามารถเปิดได้2ระดับนะครับผม2ช่องนะครับจริงๆเขาบอกว่ามีตรงแถวๆนี้ด้วยนะครับแถวๆนี้ด้วยแต่ว่าผมปิดลงไปผมคิดว่าไม่นับแล้วกันก็ตรงนี้ก็คือเท่าที่เห็นก็คือมี6ช่องนะครับออกทั้งหมด4นะครับออกด้านหลังนะครับมันจะอยู่ใต้แรมแอร์นะครับ1 2แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวา4แล้วก็ตรงท้ายทอยตรงนี้อีก5นะครับเข้าอกเข้า6ออก5ก็คือเป็นหมวกที่ระบายอากาศได้ดีใครที่เคยใส่อะไรก็จะรู้เลยว่าใส่แล้วรู้สึกเย็นนะครับไม่รู้สึกอึดอัดเลยภายในหมวกเนี้ยระบายอากาศได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเรื่องของการเก็บเสียงอยู่ในระดับปานกลางนะครับเป็นหมวกที่เงียบแต่ไม่ได้เงียบมากนะครับก็คือเก็บเสียงเพราะเนื่องจากที่ว่าเขามีช่องลมค่อนข้างเยอะนะครับผมก็มีเสียงลมเข้าบ้างนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับเงียบสงัดเหมือนพวก Sharkless R Pro หรือพวกScorpion นะครับผมช่องลมตัวนี้ด้านหลังมันก็จะมีการเปิดปิดอย่างเงี้ยนะครับหันซ้ายหันขวาไม่ใช่หันซ้ายหันขวามีการผลักเงี้ยเป็นช่องนะครับถ้าต้องการปิดก็ปิดเข้านะครับเปิดก็อย่างงี้แล้วก็ตรงด้านหลังมีปีกแอร์วิงนะครับของอะไรนี่เป็นเอกลักษณ์ของอะไรเลยนะครับว่ามีแอร์วิงก็คือลักษณะของการขับขี่นะครับมันสามารถดึงขึ้นได้เพื่อทำให้หมวกเนี่ยไล่ลมออกไปอย่างนี้เหมือนสไปเลอร์รถยนต์นะครับไล่ออกไปทำให้ไม่เกิดลมหมุนตรงนี้ถ้าไม่มีตรงนี้นะครับถ้าไม่มีตรงนี้หมวกเนี่ยลมมันก็จะลงมาตรงนี้แล้วก็มาหมุนหมุนหมุนอยู่แถวนี้ทำให้เกิดการแดกนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยจะเอาขึ้นเอาลงเนี่ยอยู่ที่ลักษณะการนั่งแล้วกันเรื่องของโพซิชันของ Airwing เนี่ยถามว่ากรณีไหนบ้างที่เราจะเอาขึ้นหรือกรณีไหนบ้างที่เราเอาลงนะครับอันนี้มีทั้งหมด5โพซิชันนะครับกรณีขึ้นสุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรณีที่เราเป็นคนนั่งหลังตรงนะครับคือสายสปอร์ตสายทัวริงนั่งหลังตรงนี้นะครับหมวกก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมลมมันมามันก็ต้องอย่างนี้แล้วออกไปเอาขึ้นให้สุดนะครับผมแต่กรณีที่เราเป็นสายสปอร์ตนะครับเราท
ัก position ก็คืออย่างนี้นะครับเราไม่ต้องไปไหนไหนนี่ขึ้นนะครับให้มันเรียบไปกับหมวกอย่างนี้เลยก็คือสายสปอร์ตนะครับผมจำไว้ว่าสายทัวริงเอาขึ้นสายสปอร์ตเอาลงนะครับแต่ถ้าคุณขี่ไม่ถึงเร็วถึงแบบระดับ 170-180-200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาขึ้นเลยนะครับก็ปล่อยไว้ตรงนั้นนะครับวิธีการเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นเอาขึ้นได้เลยแต่เวลาเอาลงเนี่ยต้องกดนะครับเขาเขียนว่า push forward นะครับ to เอาเพื่อที่จะเอาลงก็คือดันไปข้างหน้านิดนึงมันจะเป็นสปริงเนี่ยดันไปด้านนี้นะครับดันไปข้างหน้าแล้วก็ค่อยๆเอาลงถ้าดังแก๊ก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 เนี่ยแสดงว่าลองทำผิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของ aerodynamic แล้วก็ spoiler ช่องลมต่างๆผมพูดไปหมดแล้วหมวกใบนี้นะครับรองรับการใส่แว่นสายตานะครับผมใส่แว่นสายตาสามารถยัดหมวกไอ้ยัดแว่นเข้าไปได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วก็ในนวมของ Arai เนี่ยมันจะเว้าหูบลูทูธไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับโดยที่ตัวแก้มเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับฟองน้ำสามารถดึงออกแล้วก็เอาบลูทูธเนี่ยวางลงไปได้นะครับผมอันนี้ค่อนข้างง่ายสายลัดคางเป็นแบบ DD Ring เหมือนเดิมนะครับตะกี้ตัวของ Arai เนี่ยเขาจริงๆเขามีสปอยเลอร์คางให้อยู่แล้วเป็นตัวกันลมแบบลักษณะเหมือนดึงออกลงเงี้ยเห็นไหมดึงลงสามารถตัดลมได้ระดับหนึ่งแต่ว่าตะกี้ในกล่องนะครับมันก็มีตัวสปอยเลอร์ให้ไม่ใช่สปอยเลอร์แผ่นใต้คางแบบหนาให้กรณีที่คุณต้องการเก็บเสียงมากๆนะครับมันก็จะเป็นอีกชิ้นนึงที่ปิดมาแถวๆนี้เลยนะครับกรณีที่จะใส่อันเนี้ยก็ต้องถอดนวมแล้วก็เกี่ยวเข้าไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นการสาธิตในคลิปต่อๆไปนะครับเรื่องของการใส่แผ่นใต้คางซึ่งหมวกเดิมเนี่ยเขาใส่มาให้นะครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าใส่แล้วมันอึดอัดนะครับเอาแยกมาในกล่องให้แล้วกันแล้วถ้าอยากใส่ก็มาใส่เองนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างเรียกอะไรดีเทลนิดนึงทางอะไรเขาก็นี่มานะครับผมต่อไปนะครับนวมภายในก็เป็นแนวสายเขาเรียกอะไรเป็นผ้าแบบระบายความร้อนความชื้นได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็จริงๆตัวอารายเนี่ยเทคโนโลยีหลักๆเรื่องมีอยู่ 2-3 เรื่องเองก็คือเรื่องของวัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการสวมใส่ที่สบายนะครับผมเรื่องของการระบายอากาศนะครับเรื่องของการลู่ลมอะไรเงี้ยก็รวมๆแล้วถือว่าเป็นหมวกที่คุ้มค่านะครับผมใบนี้ 25,000 บาทนะครับผม RX7V แต่ว่ามีข่าวมาว่าในอนาคตนะครับ Arai จะมีการขึ้นราคานะครับแต่ว่ายังไม่กำหนดมาว่าราคาขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็กำหนดเมื่อไหร่ที่จะขึ้นแต่คิดว่าภายในปีนี้จะขึ้นราคานะครับผมยังไงก็ถ้าใครสนใจใบนี้ผมแนะนำว่าให้รีบจัดเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตราคาจะแพงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมใบนี้ได้มาตรฐาน ECE แล้วก็มอกอแล้วก็ Snail ด้วยนะครับผมนี้ลืมพูดถึงเรื่อง Snail นะครับ Snail เป็นการเทสของหมวกที่โหดที่สุดนะครับผมแต่หลังจากนี้จะมีโหดกว่านี้ก็คือ FIM แต่ว่าตัว FIM เนี่ยยังมีหมวกแค่บางรุ่นเท่านั้นที่มันผ่านได้ซึ่งเป็นตัวท็อปๆอย่างพวก Shark FIM อย่างเงี้ยในอนาคตก็จะมีพวก HJC นะครับผมแล้วก็ Pista AGV Pista อะไรเงี้ยซึ่งน้อยมาก FIM ก็คือเป็นมาตรฐานการแข่งขันสูงสุดอย่างระดับ MotoGP นะครับ World Superbike อะไรเงี้ยต้องใช้ FIM นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะมาลองสวมใส่หมวก Nikki Hayden Reset ใบนี้ให้ดูนะครับว่าอยู่บนหัวนะครับมันเป็นยังไงบ้างลืมพูดถึงเรื่องเชลนิดนึง Arai มีเชลทั้งหมด3เชลนะครับก็คือเป็นไซส์ S 1ไซส์นะครับ ML อีก1ใบนะครับแล้วก็ XL ใหญ่ขึ้นนะครับผมมีทั้งหมด3เชลนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันดูนะครับผมจริงๆตัว Arai เนี่ยผมรีวิวไปเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องเดิมๆแต่ว่าสำหรับคนใหม่นะครับเข้ามาดูคลิปไลน์ใหม่ๆก็อยากได้ความรู้ตรงนั้นมากขึ้นผมก็ทำออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมการสวมใส่ก็ใส่โม่งนิดนึงนะครับอันนี้โม่งที่ร้านยังมีจำหน่ายอยู่นะครับโม่งบล็อกนะครับลายกราฟิตี้โดยพี่แจ็คชยานนท์ใบนี้250บาทนะครับอะไรก็ใส่ง่ายอยู่แล้วทางนะครับเงยหน้าขึ้นดึงลงสังเกตเลยนะครับเวลาพูดเนี่ยผมจะไม่รู้สึกกัดปากกัดแก้มกระชับนะครับแต่ว่าไม่รู้สึกกัดปากสัดแก้มแล้วรู้สึกใส่สบายสวมลงไปไม่หนีบเหมือน2ใบก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปเมื่อวานและเมื่อวานซืนนะครับอย่างแก๊สแล้วก็อีกเมื่อวานก็คือชาร์คสปาร์ตันคาร์บอนนะครับอันนี้อะไรใส่สบายมากตอนใส่เนี่ยจะไม่รู้สึกถึงความหนักเท่าไหร่นะครับผมแม้ว่าหมวกจะหนักประมาณ 1,500-1,600 กรัมด้วยความที่หมวกมันหน้าสั้นมันก็จะไม่รู้สึกถึงอาการเหวี่ยงนะครับเหมือนไม่ถ่วงไปด้านหน้าหรือถ่วงไปด้านหลังเนี่ยมุมมองของอะไรเนี่ยผมคิดว่าดี
กว้างนะครับมันเพราะมันอยู่ลึกเขาเรียกอะไรอยู่สั้นนะครับแล้วก็ตัว AirPods เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยทำให้เรามองเห็นนะครับด้วยลักษณะของหัวคนเอเชียอย่างเราด้วยทำให้รู้สึกว่ามุมมองมันกว้างแล้วก็มองเห็นได้ดีนะครับผมการโอเปเรตช่องลมต่างๆนะครับทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมตัวชิลมันจะมีตัวล็อกอย่างนี้ดันขึ้น1ทีนะครับยังเปิดไม่ได้ยังติดอยู่เพื่อให้ลมเข้าตรงนี้ประมาณนึงอยู่นะครับแล้วเราก็ง้างเหมือนควักอะครับควักอย่างนี้เพื่อเปิดชิลชิลก็อาจจะมีหลายสเต็ปอยู่ผมลองเปิดดูกัน1อ่ะสเต็ปแรกคือให้ลมเข้านิดนึงอย่างนี้แล้วสเต็ปต่อไปก็ดึงขึ้น1มีทั้งหมด2สเต็ปแค่นั้นเองนะครับจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นที่เป็นแก๊กๆๆๆๆไม่เป็นนะครับก็คือปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับผมช่องลมต่างๆด้านบนก็ไม่งอกแงกเหมือน RR5 แล้วนะครับมีความแข็งแรงสูงนะครับผมอะไรซื้อไป1ใช้ไปเลย 5-6 ปีขึ้นไปนะครับจริงๆเกิน5ปีแนะนำให้เปลี่ยนนะครับอาจจะสะสมใช้ได้แต่ว่าถ้าเรื่องของเซฟตี้เนี่ยไปถึง10ปีผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับอาจจะใช้ได้ใช้ไปขี่ตลาดแต่ถามว่าเอาไปขี่บิ๊กไบค์อะไรเงี้ยถ้าเกิน5ปีแนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าสะสมเป็นของคอลเลกชันไปแทนแล้วกันนะครับผมก็ใส่สบายครับเนี่ยพูดได้ไม่รู้สึกเมื่อยหรือกัดปากกัดแก้มอะไรเลยนะครับผมหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งเล่าอีกนิดนึงเรื่องของอะไรในปี2022เนี่ยก็คือเรื่องของการผลิตนะครับเนื่องจากโควิดในยิปที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็โรงงานอะไรเนี่ยเขาใช้กำลังการผลิตอะไรเนี่ยแฮนด์เมดทุกใบนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบ QC เช็ค1ใบเนี่ย5คนซึ่งมันใช้กำลังการผลิตค่อนข้างเขาเรียกใช้คนค่อนข้างเยอะและใช้เวลาค่อนข้างนานในการผลิตซึ่งช่วงโควิดทำให้เขาผลิตไม่ทันนะครับมีออเดอร์ตกค้างทั่วโลกค่อนข้างเยอะทำใหออเดอร์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับก็คือจากที่เดิมมีเข้ามาเยอะๆนะครับในทุกๆเดือนเนี่ยตอนนี้ก็จะถูกตัดออเดอร์ลงไปเยอะนะครับตอนนี้ก็คือหมวกก็จะขาดตลาดแนะนำว่าถ้าใครอยากซื้อก็รีบซื้อเลยนะครับผมคิดว่าในอนาคตคาดว่าของจะเข้าน้อยลงเยอะเหมือนกันนะครับผมยังไงก็ฝากรีวิวหมวกของ RI Nikki Reset ใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าสนใจสั่งซื้อก็ได้หลายช่องทางครับทาง LINE นะครับทาง Facebook ทาง Shopee หรือเข้ามาซื้อที่หน้าร้านได้ที่4สาขาของเรานะครับบางนาเหม่งจ่ายพระราม6และปิ่น9ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ